ริ่มแล้วปฏิบัติการเคอร์ฟิวทั่วประเทศวันนี้ได้รับคำสั่งด่วนนะคะในเรื่องของดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนเพื่อสนองรับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของพ.ร.ก.ไม่ให้ออกจากบ้านเคอร์ฟิว16:00 ถึง 16:00 นนะคะในฐานะกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสารวัตรทุกท่านเป็นเจ้าพนักงานในการรักษาความสงบเรียบร้อยตรงนี้ก็ให้ความร่วมมือออกมาช่วยกันดูแลในส่วนของประชาชนให้เข้าอยู่ในที่พักของตัวเองไม่ให้ออกมานอกบ้านนะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดมันค่อนข้างจะรุนแรงถ้าประชาชนทุกคนร่วมมือร่วมใจกันที่จะช่วยเหลือประเทศชาติด้วยวิธีที่ง่ายๆก็คืออยู่กับบ้านนะคะจุดแพร่เชื้อนะคะก็จะได้เกิดอวสานของโควิดสักทีผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสารวัตรทุกท่านสู้ไหมสู้ตำบลในคลองบางปรากฏโดยท่านกำนันพิทยาจันจีนพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยทั้ง13หมู่แพทย์สารวัตรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเริ่มแล้วปฏิบัติการเคอร์ฟิว16:00 ถึง 16:00 นะครับถ้าขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านด้วยความห่วงใยของพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลในคลองบางปรากฏนะครับปฏิบัติการเคอร์ฟิวในครั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนเพื่อหยุดยั้งการแพร่ของเชื้อร้ายที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ขอร้องนะครับโปรดให้ความร่วมมือเพราะสถานการณ์ในตอนนี้เรากำลังเจอกับสิ่งที่มองไม่เห็นศัตรูที่จะมาฆ่าชีวิตของคุณและคนที่คุณรักแบบไม่รู้ตัวอย่างทรมานขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกฝ่ายเจ้าหน้าที่ทุกท่านรวมถึงชาวพระสมุทรเจดีย์ทุกคนเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับสู้ๆ